สวัสดีครับพบกับผม TDM นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรีวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับการทำซับไตเติลใน YouTube นะครับซึ่งเป็นการทำซับในรูปแบบที่ไม่ละเอียดสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทั้งหมดนี้ผมก็ได้รวบรวมประสบการณ์จากการดูยูทูบเบอร์ใน YouTube บ้างเล็กน้อยแล้วก็ลองทำดูจนผมก็เจอกับปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆจนแล้วจนรอดก็มาเจอวิธีการที่พอจะทำได้นะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าวันที่เราดูยูทูบเบอร์ก็ต้องดูหลายๆเจ้าที่เหมาะกับการทำงานของเราที่เราต้องการในขณะเดียวกันการที่เราเจอปัญหาหรือมีอุปสรรคเราก็ผมตดนะครับเราก็ดูหลายๆเจ้าพอดูหลายๆเจ้าก็ยังไม่ตรงกับเราสักเท่าไหร่ก็หาใช้เวลาในการหาจนบางทีเจอก็เป็นชุดคำสั่งที่ค่อนข้างยากแล้วก็สลับซับซ้อนโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นศัพท์เทคนิคหรือภาษาที่เราไม่คุ้นชินมันก็ทำให้ผมไม่สามารถทำซับได้ในรูปแบบที่เราต้องการให้มันเหมาะสมกับความฉลาดน้อยของเรานะครับจนวันนี้อยู่ๆวิธีการนี้ครับทางยูทูบเบอร์ผู้หญิงนะครับเขาแนะนำให้ทำแบบเขาเรียกเหมือนการโกงโกงซับจริงแล้วก็ไปเอามาจากอะไรก็คือทาง Facebook นั่นเองอยู่ๆวันหนึ่งตัวแฟนเพจมันก็มีตัวซับสำเร็จรูปให้เราดาสามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ล่าสุดอะ Facebook เขามีฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้ให้ผมพูดยาวหน่อยผมอยากให้รู้ว่าบางทีบางครั้งเราอยากได้อะไรเราก็ขวนขวายแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์จนวันหนึ่งเราทำได้ขึ้นมาพอทำได้มันก็ทำงานสำเร็จผมก็เลยมานั่งนึกว่าเผื่อมีคนอื่นๆที่อยากจะซ้ำทำซับภาษาไทยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์แล้วผมก็คงจะไม่พิมพ์ด้วยนะครับเพราะมันคงยาวมากเพราะคลิปแต่ละคลิปผมนี่ก็ตั้งแต่1นาทียัน3ชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยนั่งบ่นให้ฟังก่อนว่าพอมันนึกว่าเมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากว่าคนอื่นที่อยากจะทำบ้างแล้วหาทางอยู่เนี่ยผมก็เลยนั้นเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกครับเราเปิด Facebook ที่เราต้องการตัวคลิปวิดีโอนะครับซึ่ง Facebook นะฮะมาละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ้งปึ้งนี่ครับตัวของ
วิดีโอคลิปวิดีโอที่เราต้องการก็คือชื่อนี้นะครับเสกเงินด้วยเสกเงินทำยังไงคัดลอกชื่อไว้ก่อนขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าใครต้องการทำซับใน Facebook เนี่ยก็สามารถดูวิธีนี้ได้เลยแต่เป็นแฟนเพจเท่านั้นนะครับส่วนใน Facebook บุคคลเนี่ยน่าจะทำไม่ได้นอกจากว่าโหลดอัปโหลดตัวไฟล์ซับไตเติ้ลเข้าไปตามช่องทางที่ทาง Facebook คุณได้เปิดไว้ให้แต่ส่วนหน้านี้นะครับเป็นแฟนเพจนะครับผมก็ copy ชื่อก่อนเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรา copy ชื่อเสร็จปุ๊บผมก็มาที่3ขีดเนี่ยครับปึ๊บมาที่แก้ไขโพสต์ไปช้าๆนะครับพอไปแก้ไขโพสต์นะครับผมก็จะทำการกระตุ้นคำบรรยายภาพเนี่ยฮะตรงจุดเนี้ยกดไปก่อน1ทีปึ้งในระหว่างนี้ทางแฟนเพจเขาก็จะทำการสร้างซับไตเติ้ลอัตโนมัติไว้ผมก็ไม่รอช้ามากด3จุดนี้เพื่ออะไรครับดาวน์โหลดไฟล์เอาไปใส่ใน YouTube นะครับผมก็บันทึกวิดีโอเสร็จปุ๊บผมก็ใส่ชื่อปึกปึกบันทึกเรียบร้อยผมก็ปิดหน้านี้ไปทางไฟล์ก็ไปไฟล์วิดีโอก็ไปอัปโหลดไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องเราพร้อมๆกันนั้นทางตัวแฟนเพจที่กำลังแปลงไฟล์วิดีโอของเราให้เป็นซับไตเติ้ลนะครับก็เสร็จเรียบร้อย complete นะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นชุดคำสั่งที่หยาบกว่านี้ตอนนี้ละเอียดมากนะครับเนื่องจากว่าทาง Facebook ก็คงจะหรือแฟนเพจก็คงจะต้องการให้เราเนี่ยต้องการที่จะแปลงวิดีโอนะครับเป็นซับไตเติ้ลให้เราแบบละเอียดมากขึ้นเขาก็เลยสร้างเงื่อนไขว่าอันนี้ผมก็เพิ่งทำนะฮะถ้าหากว่าท่านใดรู้มากกว่านี้ก็แนะนำกันด้วยนะครับเขาบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเราไม่ตรวจสอบแล้วไปกดบันทึกเลยนะครับมันจะไม่ไปนะครับเอาไปเอาวันนี้ทำไมไปธรรมดาวันก่อนมันไม่ไปกลับเข้ามาใหม่ธรรมดาให้ตรวจสอบก่อนนะครับก็ดีเหมือนกันชุดคำสั่งเขาบอกว่าเนี่ยฮะคำบรรยายนะครับคำบรรยายภาพจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับวิดีโอปัจจุบันและวิดีโอในอนาคตของคุณและจะมีการให้คะแนนความถูกต้องคุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขก็ไม่ต้องเพิ่มคำบรรยายภาพจนกว่าฉันจะตรวจสอบอ๋อเนี่ยชุดคำสั่งตัวนี้ครับเนี่ยอัปโหลดนี่คือชุดอัปโหลดของไฟล์ .srt โอเคนะผมก็ตรวจสอบทีนี้เราสามารถที่จะฟังไปด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าฟอนต์ที่ใส่ไว้เนี่ยมันตรงกับตัวเนื้อหาหรือเปล่านะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้มาแก้อะไรมากเพราะว่าเออมันเยอะมากนะครับแล้วก็เวลาใช้จริงอ่ะผมว่ามันก็พอเข้าใจได้ที่เราพอจะอ่านได้นะครับจะบอกว่าขี้เกียจก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครมีเวลามากเวลาน้อยนะครับจะทำมากทำน้อยนะครับผมก็กดบันทึกโป๊ะคอมถ้าไม่แรงก็รอหน่อยนะฮะไม่งั้นมันเออร์เลอร์ไว้แล้วมันก็จะไม่ไปต่อเลยนะสำหรับโปรแกรมนะครับโปรแกรมเฟซโปรแกรมเพจเนี่ยเสร็จผมทำไงครับนี่ครับผมมาดาวน์โหลดครับนี่คือการขโมยไฟล์นะฮะแล้วก็กดตกลงไปขโมยไฟล์ซับไตเติ้ลของเฟซนะครับแล้วกดบันทึกไปไหนครับไปที่ YouTube ไงฮะเราก็มาเปิด YouTube ครับนี่เปิด YouTube เราก็มาอัปโหลดไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับปื๊ดอัปโหลดปื๊ดเสกเงินทำยังไงโป๊ะใส่เข้าไป
อัพโหลดเสร็จปุ๊บก็ใช้ใส่สิ่งที่เราตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับปึ๊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 บนะครับก็ใส่ตามแมนนวลที่เราทำปกติเราก็กดเผยแพร่ไปนะครับใครที่ทำอัพโหลดเข้า YouTube ก็จะเจอเรื่องพวกนี้ปกติซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเนี่ยเหมือนกันไหมแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปนั่งดูนะครับเสร็จปุ๊บเราก็รอให้ไฟล์ที่เราอัพโหลดขึ้น YouTube นะครับระหว่างรอเรากดเข้าไปเลยครับปึ๊กเข้าไปที่ไฟล์ที่กำลังอัพโหลดแล้วก็มาที่คำว่าบรรยายนะครับเสร็จพอคำว่าบรรยายมีกับกดคำว่าเพิ่มโป๊ะนี่เพิ่มแล้วอัพโหลดไฟล์โป๊ะนี่นะครับดำเนินการต่อเราก็ดำเนินการต่อเราก็อะไรครับเราก็ไปโหลดไฟล์ซับไตเติลที่เราโหลดไว้เมื่อสักครู่นี้เข้ามาใน YouTube เนี่ยมาแล้วครับเราอาจจะตรวจก็ได้หรือไม่ตรวจก็แล้วแต่เรานะครับเนี่ยตรงนี้พวกอะไรเนี่ยเขียนแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ยังตรวจไม่ได้เพราะไฟล์ตัวนี้ยังไม่สามารถเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยเขายังอัพโหลดอยู่นะครับเราก็รอสักครู่รอนะซึ่งถ้าใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แล้วก็สะดวกกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนี่ยก็รอไปคลิปตัวนี้ที่ผมทำเจตนาที่จะคิดเผื่อสำหรับคนที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วหาทางออกหรือให้ทางออกกับตัวเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าเซียนยูทูบเบอร์ดังๆมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนำผมได้นะครับลากลิงก์มาไว้ให้ผมเรียนแบบง่ายๆก็ดีนะครับก็รอระหว่างรอเนี่ยนะฮะระหว่างรอเพื่อทำให้มันcomplete เนี่ยสิ้นสมบูรณ์แบบ 100% นะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะขึ้นมาไหมนะครับซับไตเติลนะมาแล้วครับโป๊ะเปิดมาแล้วจ้ะเนี่ยฮะมาแล้วครับเห็นไหมเราก็ตรวจได้เลยครับเห็นไหมครับครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็จะพาไปดูที่อะไรจะพาไปดูว่าเวลาที่เราดูบูตัวของฟาวิดีโอหรือว่า YouTube ภาษาไทยที่มีซับภาษาไทยแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นซับภาษาอังกฤษไม่รู้ตรงนี้ทำได้เลยไหมนะฮะไปดูก่อนปึ๊ดแปลไม่แน่ไม่ได้มั้งเนี่ยไม่ขึ้นให้แปลอัตโนมัติโป๊ะอ่ะเราจะดูว่าเป็นเราต้องการภาษาอะไรครับนี่หมายถึงตอนที่เราดูทางบ้านจากคลิปทั่วโลกนะครับที่เราอยากจะแปลไปแปลมานะครับผมเดาว่าถ้าเราเป็นต้นทางเจ้าของคลิปต้นทางแล้วเป็นภาษาไทยเราต้องใส่ซับไทยเข้าไปก่อนคนที่ดูอยู่ทางที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เขาถึงจะตั้งค่าว่าเขาจะฟังเป็นภาษาเช่นรัสเซียเนี่ยครับมาแล้วเห็นไหมครับภาษาพูดเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นซับไตเติลเป็นรัสเซียซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเปอร์เซ็นต์ของความถูกผิดมันมีมากน้อยขนาดไหนแต่ในขนาดเดียวกันก็ยังดีกว่าไม่มีซับเอาซะเลยนะครับสำหรับ
งานที่มือสมัครเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครมีอะไรสงสัยเพิ่มแล้วก็อยากจะแนะนำเพิ่มก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คิดว่าจะทำให้ใครก็ตามที่มีปัญหาตรงนี้ได้ทะลุทะลวงได้ง่ายนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมลืมบอกไปว่าแล้วเวลาที่เราอยากจะดูอะไรครับดูคลิปที่เป็นภาษาต่างประเทศนะฮะดูคลิปที่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วรู้เรื่องอ่านจากซับเอาไปที่ YouTube นะครับง่ายๆครับไปตามนี้เลยเราก็มากดที่นะครับคำบรรยายนะครับคึบๆมันก็จะสร้างคำให้เมื่อกี้ผมตั้งไปแล้วต้องขอโทษด้วยพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกกันตั้งค่านะฮะคำบรรยายมันเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติใช่ไหมครับเรากดปึ๊ดเราก็เลือกแปลอัตโนมัติคือถ้าเราดูคลิปแต่เริ่มต้นนะครับคลิปตอนเริ่มต้นจะยังไม่มีซับภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยพูดทำได้เดี๋ยวผมให้ได้ยินเสียงด้วยby the capital police or metro police who were initially on เห็นไหมครับว่าตัวคลิปวิดีโอใน YouTubeไม่มีซับให้มีแต่เสียงภาษาอังกฤษเราก็เปิดคำบรรยายครับ The scene simply not to do that because they felt they ซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดใครรู้ก็บอกแล้วกันว่าไอตัวซับที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นตามออโตเมติกของเสียงของวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาฝังซับไว้ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งอันนี้ผมเดาว่าไม่น่าจะฝังซับน่าจะขึ้นซับไตเติลเป็นออโต้ให้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบถ้าเราได้ก็ดีนะฮะสำหรับภาษาไทยถ้าเป็นแบบเราแบบของเราบ้างก็ดีเสร็จปุ๊บแต่ถ้าเราอยากจะฟังภาษาอังกฤษทั้งเสียงนะครับที่เขาพูดว่าอะไรเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ฮะนี่แปลอัตโนมัติแล้วเราก็เลือกภาษาเราครับนี่ภาษาไทยโป๊ะมาแล้วครับเห็นไหม They were outmanned I suspect that's it that they just felt that อย่างน้อยที่สุดก็พอที่จะรู้เรื่องได้นะถึงแม้ไม่อาจจะไม่ตรง 100% น่ะแต่เกินสัก40อัพ60อัพก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เดาแล้วก็ดูภาพไปนะครับผมก็คิดว่าเออมันอย่างน้อยที่สุดเราก็พอจะรู้เรื่องนะครับTheir main goal was to try to preserve whatever the safety of the members. The one we're looking at right now, there are video cameras inside the building. There are all these pictures that law enforcement. เนี่ยประมาณเนี้ยครับฉะนั้นใครก็ตามที่ติดขัดเรื่องการดูภาษาต่างประเทศก็สามารถมาค้นหาการตั้งค่าอ่านตามภาษาเราที่เราหรือที่เราต้องการได้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะครบจบในคลิปเดียวบ้างนะครับวันนี้วันที่7มกราคม2564วันพฤหัสนะครับเวลาประมาณสักเที่ยง22ก็ถ้าใช้ได้ก็ดีถ้าใช้ไม่ได้ก็ผ่านไปนะครับอย่าหมกมุ่นนานเดี๋ยวก็คงจะมีผู้รู้มากกว่านี้เข้ามาทำรีวิวให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ